สวัสดีครับครับคลิปนี้วันนี้นะครับผมจะมาแนะนำนะครับไม้ที่อยู่ในร่มรำไรและมีดอกสวย3ชนิดนะครับผมเนื่องจากว่าปัจจุบันนะครับที่อยู่อาศัยของผู้คนหลากหลายนะครับส่วนใหญ่แล้วมักจะมีพื้นที่ที่ไม่กว้างมากนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะมีตัวบ้านสูง2ชั้นหรือมีเงาของตัวอาคารไม้ใหญ่นะครับบดบังแสงแดดทำให้มีแสงแดดไม่เพียงพอที่จะนำไม้ที่ชอบแสงแดดมาปลูกเลี้ยงภายใต้เงาร่มเงาของตัวอาคารนั้นนะครับผมวันนี้ก็เลยจะมาแนะนำนะครับไม้ที่สามารถอยู่ร่มรำไรและก็ออกดอกสวยงามในการนำมาปลูกจัดตกแต่งสวนหรือทำปลูกเป็นไม้กระถางวางตกแต่งบริเวณบ้านนะครับไม้3ชนิดนี้ได้แก่อะไรบ้างนะครับเราไปชมกันนะครับครับชนิดที่1 นะครับได้แก่ต้นขิงอินโดนะครับขิงอินโดนะครับจะเป็นไม้ประดับนะครับที่มีลำต้นเป็นเง่านะครับอยู่ใต้ดินนะครับผมส่วนลำต้นที่แทงขึ้นมาเหนือดินนั้นจะเป็นต้นอวบๆน้ำนะครับจะสูงขึ้นมาอยู่เหนือดินลำต้นพวกนี้จะมีความสูงได้สูงถึงประมาณเมตรครึ่งถึง2เมตรนะครับถ้าหากเราปลูกลงดินนะครับไม้ชนิดนี้นะครับถ้าเราตกแต่งสวนนะครับเราอาจจะปลูกชิดริมแนวกำแพงด้านข้างบ้านหรือริมรั้วนะครับที่อาจจะมีแสงแดดไม่มากมายนะครับอาจจะรับแสงบ้างนิดๆหน่อยๆแล้วก็มีร่มเงาของตัวกำแพงหรือตัวบ้านบังนะครับผมไม้ชิดนี้ก็อาศัยได้นะครับดอกของขิงอินโดนะครับถึงแม้จะอยู่อาศัยในร่มรำไรนะครับถ้าเราปลูกแต่ไม้ใบมันก็จะมีแต่สีเขียวนะครับต้นขิงอินโดนะครับก็จะแทงช่อดอกออกมาจากเง่าเลยครับเป็นช่อดอกขึ้นมาสวยงามนะครับสีของดอกยอดจะสดใสนะครับสีออกส้มๆแดงๆสีสวยสดเลยนะครับเวลามองแล้วจะสะดุดตานะครับในพื้นที่ของสวนเราบางทีปลูกแต่ไม้ใบนะครับมันจะมีแต่สีเขียวมันไม่มีอะไรที่มันจะทำให้เป็นจุดเด่นสะดุดตาเพิ่มสีสันให้กับพื้นที่นะครับต้นขิงอินโดนะครับก็นะครับเป็นไม้จัดสวนร่มรำไรอีกชนิดหนึ่งนะครับที่มีดอกสวยงามนะครับและมีอายุหลายปีนะครับไม่ใช่ไม้ล้มลุกนะครับไม้ชนิดนี้นะครับและเราสามารถนะครับที่จะตัดส่วนใบหรือดอกของเขานะครับไปทำไปประดับตกแต่งแจกันตกแต่งภายในบ้านของเราก็ได้นะครับใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างนะครับนี่คือ1ชนิดของต้นไม้ที่ผมมาแนะนำในการปลูกในพื้นที่ร่มรำไรดอกสวยงามนะครับต้นต่อมาต้นชนิดที่2ที่จะมาแนะนำนะครับคือต้นเอื้องไหมนานะครับผมต้นเอื้องไหมนานะครับก็เป็นไม้ประดับอีกหนึ่งชนิดนะครับผมที่มีลำต้นหรือรากเหง้าอยู่ในดินนะครับแล้วก็จะแทงต้นลำต้นเทียมขึ้นมาเหนือดินนะครับลำต้นนี้ก็จะมีความสูงเวลาโตเต็มที่นะครับจะสูงได้ถึงประมาณเมตรกว่าถึง2เมตรเหมือนกันนะครับแต่ส่วนใหญ่ที่จะผลิตหรือปลูกเพาะมาขายในทางตลาดนะครับส่วนใหญ่จะอยู่ในกระถางในถุงดำความสูงอยู่ที่ประมาณ 40-50 เซนถึงประมาณ80เซนนะครับลักษณะฟอร์มประมาณนี้นะครับจะเป็นฟอร์มที่กำลังสวยและเป็นฟอร์มที่แม่ค้าหรือชาวสวนผลิตเพื่อมาจำหน่ายเลยนะครับเวลาตกแต่งสวนก็จะสวยนะครับผมเอื้องไมนานะครับผมใบเป็นใบเดี่ยวออกสลับตรงข้ามกันนะครับผมเวลาออกดอกช่อดอกของเขาก็จะอยู่ที่ปลายยอดนะครับสีของดอกก็จะออกประมาณสีออกแดงๆค้ำๆนะครับช่อดอกของเขาตรงนั้นนะครับเวลามันแก่มันก็จะมีดอกแยกออกมาจากกาบของใบเวลาเราเห็นเป็นช่อนะมันไม่ใช่ดอกมันจะมีดอกอีกทีครับออกด้านข้างมันเวลามันแก่นะครับสำหรับเอื้องไมนานะครับผม
แล้วก็เอื้องไม้นานะครับผมเวลาเรานำไปปลูกตกแต่งสวนนะครับเราอาจจะปลูกเป็นไม้กระถางก็ได้นะครับถ้าพื้นที่ของเรานะครับมันไม่มีเนื้อดินหรือพื้นดินสำหรับที่จะปลูกนะครับแต่ว่าเราอยากจะปลูกต้นไม้ที่สามารถอยู่ร่มรำไรได้นะครับเราก็สามารถนำต้นเอื้องไมนานะครับซึ่งมีดอกที่สวยงามนะครับเวลา1กอนะครับ1เวลาเราปลูกมันจะออกมาเป็นกอสวยนะครับกอนึงก็จะมีหลายหน่อแล้วแต่มันจะแตกออกมานะครับบางกอฟอร์มสวยๆก็มีประมาณ10กว่าหน่อเลยนะครับผมขึ้นมาเป็นฟอร์มสวยงามนะครับเราก็นำมาประดับตกแต่งแต่เอื้องไมนานะครับมันจะมีเอื้องไมนาด่างนะครับลำต้นของเอื้องไมนาด่างจะมีสีออกแดงๆนะครับและใบของเขาจะด่างแต่ดอกก็จะมีลักษณะคล้ายกันคือทุกอย่างลักษณะจะคล้ายๆกันครับเพียงแต่ว่าสีของลำต้นนะครับเอื้องไมนาด่างจะออกสีแดงและใบเขาก็จะออกด่างขาวนะครับผมและณตอนนี้ก็ไม้ด่างก็กำลังมาแรงนะครับถ้าใครชอบจะเอาเอื้องไมนาด่างก็ได้นะครับไปประดับตกแต่งสวนภายในพื้นที่ร่มรำไรนะครับก็จะเพิ่มความแตกต่างให้กับสวนไปอีกแบบนะครับเพราะว่าเอื้องไมนาโดยปกติแล้วเขาก็จะมีลำต้นสีเขียวใบสีเขียวดอกสีแดงนะครับแต่ถ้าเป็นเอื้องไมนาด่างลำต้นเขาก็จะออกเป็นแดงๆสีแดงๆแต่ใบเขาออกจากดักด่างๆนะครับก็จะสวยคนละแบบนะครับก็จะเพิ่มมิติเพิ่มความสวยงามเพิ่มสีสันให้กับสวนของเราทำให้สวนไม่ดูแบบกลืนเป็นสีเดียวกันเป็นสีเขียวหมดเลยนะครับคือสร้างความแตกต่างให้กับสวนเรานะครับแล้วแต่นะครับอาจจะปลูกใต้ร่มเงาของต้นไม้ใหญ่หรืออาจจะปลูกแนวด้านข้างของริมรั้วริมกำแพงของบ้านหรือจะปลูกใส่กระถางนะครับซึ่งไม้ตัวนี้ก็เลี้ยงดูง่ายนะครับชอบน้ำนะครับผมสำหรับเอื้องไมนานะครับผมผ่านไปแล้วชนิดที่2นะครับต้นต่อมานะครับไม้จัดสวนชนิดนี้นะครับผมมีดอกสวยงามเหมือนกันนะครับเป็นไม้ที่อาศัยอยู่ร่มลำไรได้นะครับผมก็คือต้นขิงแดงนะครับขิงแดงนะครับเป็นไม้ที่มีเง่าอยู่ใต้ดินแล้วก็แทงต้นขึ้นมาเหนือพื้นดินนะครับผมก็ออกแตกเป็นกอสวยงามนะครับใบมีสีเขียวขนาดใหญ่หน่อยใบรูปลีปลายแหลมนะครับผมดอกของเขาก็จะมีลักษณะสีแดงนะครับสวยงามนะครับแต่ว่าเหมือนกันนะครับดอกของขิงแดงนะครับมันจะมีกาบใบที่มันขึ้นเป็นช่อนะครับมันจริงๆมันก็คือเป็นกาบดอกอีกทีนะครับตัวดอกมันก็จะออกด้านข้างของไอ้ตัวลูกกล้วยดอกสีแดงๆนะครับออกมานะครับถ้าลองสังเกตใครเคยปลูกนะครับเวลาดอกมันแก่แล้วนะครับตัวดอกนะครับมันจะเกิดเป็นต้นใหม่ขึ้นมาครับซึ่งไอ้ต้นใหม่นะครับไอ้ต้นเล็กๆที่มันขึ้นที่ดอกของขิงแดงนะครับเราสามารถนะครับตัดและนำมาขยายพันธุ์ได้นะครับนอกจากการขยายพันธุ์นอกจากเราจะขยายพันธุ์โดยการใช้ไอ้เง่าที่อยู่ใต้ดินของมันนะครับแยกออกมาแล้วมาปลูกนะครับเราก็สามารถนำต้นเล็กนะครับที่มันออกมาจากดอกนะครับของขิงแดงมาเพาะปลูกอีกทีก็ได้นะครับต้นขิงแดงนะครับเป็นไม้แตกกอสวยงามอาศัยอยู่ร่มลำไรนะครับดอกของเขาก็จะสีแดงสวยสดนะครับเพิ่มสีสันให้กับสวนของเรานะครับผมเราอาจจะนำไปปลูกเป็นไม้กระถางก็ได้นะครับหรือจะปลูกประดับตกแต่งบริเวณริมรั้วด้านข้างหรือปลูกใต้ต้นไม้ใหญ่นะครับบางคนก็จะนำไปปลูกประดับตกแต่งเป็นพวกสวนในร่มสวนชื้นนะครับก็ได้นะครับผมอาจจะไปปลูกตกแต่งบริเวณริมน้ำตกสร้างสีสันเพิ่มสีสันให้กับสวนให้มันไม่เขียวอย่างเดียวนะครับให้ดูพวกองค์ประกอบของสวนมีชีวิตชีวานะครับขิงแดงนะครับยังได้รับความนิยมในการปลูกเป็นไม้ตัดดอกนะครับเนื่องจากว่าดอกของเขาสวยนะครับดอกของขิงแดงครับสามารถตัดไปจัดช่อดอกไม้นะครับหรือไปจัดประดับตกแต่งเจกันสวยงามนะครับประโยชน์ของต้นขิงแดงในการตกแต่งนะครับก็มีหลายอย่างที่เราสามารถนำไปประดับตกแต่งนะครับ 3
้ำไหมจัดสวนที่อยู่ร่มรำไรและให้ดอกสวยงามนะครับ3ชนิดนี้นะครับวันนี้มาแนะนำสำหรับบางท่านที่ยังไม่รู้นะครับว่าพื้นที่บ้านตัวเองที่มันมีแสงแดดน้อยนั้นแต่อยากจะปลูกต้นไม้ที่ให้ดอกที่สวยงามอยากจะหาต้นอะไรมาปลูกดีนะครับวันนี้ผมมาแนะนำไม้ที่สามารถอยู่ในพื้นที่ร่มรำไรนะครับเป็นไม้พุ่มขนาดเล็กนะครับขนาดเล็กถึงขนาดกลางนะครับไม่ใหญ่มากนะครับสามารถดูแลรักษาง่ายนะครับ3ชนิดนี้ลองไปหามาปลูกกันนะครับสำหรับท่านที่มีแล้วนะครับหรืออาจจะมีชนิด2ชนิดอยากจะไปหาเพิ่มนะครับก็ลองดูนะครับว่าประโยชน์ในการนำมาปลูกประดับตกแต่งสวนเพิ่มความสวยงามให้กับบ้านหรือตัวอาคารของเรานั้นนะครับสามารถที่จะนำมาตกแต่งได้นะครับผมคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ